เราไม่โกหกเราไม่เข้าข้างใครไม่นะครับบิดเบือนหลักการอะไรแล้วก็จะพูดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีกับประชาชนเป็นหัวใจหลักแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าคนที่ว่าหลวงตาก็คงจะนะครับได้แต่ว่าแหละครับแล้วก็บางคนเขาก็มีวาระอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้ถึงเวลาที่ชี้แจงกันได้เราก็ชี้แจงกันแล้วผมก็มายืนยันครับว่านี่เป็นเรื่องเชิงกุศโลบายกันจริงๆที่พวกเราตั้งใจจะคุ้มครองบุคคลซึ่งนะครับมีคุณูปประโยชน์นะครับกับกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ท่านอยู่ในจังหวะที่จําเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับพวกเราในฐานะที่ร่วมกระบวนการกันมาแล้วก็ได้รู้ได้เห็นนะครับสิ่งที่ท่านดร.อภิวันนั้นท่านได้ทําให้กับกระบวนการเสื้อแดงและกระบวนการประชาธิปไตยในวันที่ท่านต้องการนั้นนะครับมากกว่าการโกหกถ้าจําเป็นนะครับอย่างที่ไม่ก็ผมไม่อยากใช้คําว่าโกหกละนะการใช้มากกว่าการใช้กุศโลบายอย่างที่เราใช้กันถ้าเป็นอะไรอย่างอื่นที่เราสามารถจะช่วยท่านได้เราก็คงจะเต็มใจที่จะช่วยนะครับก็ขออนุญาตแนะนําไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลวงตามีอะไรนะครับก็ตามสบายเลยแล้วก็เรื่องของการเดินทางทั้งหลายนั้นเดี๋ยวกําหนดการต่างๆชัดเจนเนี่ยที่อเมริกานะพี่น้องเราจํานวนโอ้โหถ้าหลวงตามาไม่ต้องห่วงครับจะไปทางไหนมีแต่คนต้อนรับทั้งนั้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็คิดถึงหลายคนก็ส่งเสียงมาเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามาแล้วเราจะเดินสายกันยังไงเดี๋ยวมีแผนการต่อแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นความดีใจของพี่น้องเรานะครับที่หลวงตานะครับหลังจากที่ได้บิณฑบาตไปทั่วนะครับจารึกแสวงบุญไปทั่ววันนี้ก็จะกลับมาที่ฐานที่อเมริกานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญหลวงตาต่อเลยนะครับก็การยุโรปก็คิดว่าจะไปนะครับก็ต้องนะขอเวลานิดหนึ่งพอดีผมตรงนี้เรื่องสุขภาพนะคือเรื่องสุขภาพตอนนี้ที่หนักก็คือเรื่องหลังกับหัวเข่าตอนนี้นะครับก็เรื่องสุขภาพก็หลังจากนี้ก็รักษาสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เมื่อกี้ดร.เพ็ญดินทร์ก็คงจะได้ฟังแล้วนะฮะในเรื่องการวิเคราะห์การเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะเรายังไว้วางใจอะไรไม่ได้ที่ภาพที่มันออกมาว่ามันสงบเงียบในประเทศไทยนะครับมันอาจจะไม่ใช่สงบเงียบแต่นะทะเลสงบเนี่ยเขาบอกให้ระวังนะให้ระวังเอาไว้เถอะนะอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดการเมืองนะความสงบภายใต้นะอำนาจเผด็จการที่ทำให้มันสงบเนี่ยอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าทะเลสงบอีกนะดร.เพียงดินครับนะครับประเด็นนี้เอาขึ้นไปเป็นหัวข้อแล้วไปเขียนบรรยายให้ผมทีเถอะนะครับเพราะว่าผมมันไม่มีเวลาไม่ค่อยถนัดในการเขียนและตอนนี้นั่งก็ไม่ค่อยได้ก็นะครับหลวงตาครับนอกจากUMP3แล้วเดี๋ยวมี YouTube แล้วเนี่ยส่วนเรื่องประเด็นนะที่จะขยายความเดี๋ยวพี่น้องเราที่รับฟังเนี่ยนำไปขยายความให้แน่แน่ที่จริงในกรณีของเรื่องลมความสงบซึ่งมันไม่มันเป็นสัญลักษณ์ของว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยมีคนวิเคราะห์กันหลายเรื่องหลายแนวทางเดี๋ยวนะคิดว่าหลวงตาได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็คงจะน่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าจะฝากติดสั้นๆ1-2 นาทีเนี่ยก็จะบอกพี่น้องไว้ว่านะครับสถานการณ์ข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่สามารถไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะไปทําอะไรได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในขบวนของเผด็จการเองซึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จําเป็นจะต้องระเบิดออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะแยะมากผมโชคดีมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในการเมืองหลายท่านนะครับอดีตนักการเมืองบางทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและท่านที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะอย่างเนี้ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่มีหลายทางมากแล้วก็การช่วงชิงจังหวะกันในยุคเปลี่ยนรัชกาลนั้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราคาดไม่ถึงขึ้นได้เสมอในฐานะที่พวกเราที่อยู่ข้างนอกนะครับการขยับบางครั้งก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเราจําเป็นจะต้องมาปรับเนื้อปรับตัวปรับขบวนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจังหวะของประชาชนจริงๆไม่ได้อยู่วันนี้ครับไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้ดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่ภายในปีนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งเราเตรียมพร้อมกันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือว่าพลังของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้พ้นจากภาวะที่เป็นเผด็จการวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องรักษามันให้มั่นนะครับสิ่งที่มันปรากฏอยู่นั้นวันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดว่าไม่ใช่สิ่งถูกต้องชอบธรรมนะครับตัวมันก็ทําลายมันให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งขบวนแล้วครับเละกันไปหมดแล้วมันยังจะกัดจะทําลายกันอีก
ซึ่งปรากฏการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนั้นผมคิดว่าหลวงตาได้ให้ข้อคิดเราที่สําคัญอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าไม่แน่นะครับอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยถ้าเราพร้อมถ้าพลังของเราพร้อมเนี่ยนะครับดีไม่ดีทหารนั่นนะครับในที่สุดก็อาจจะกลายมาเป็นตัวแปรที่นําไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่วันนี้อยากให้พี่น้องเนี่ยคอยรับฟังการวิเคราะห์และชี้แนะจากปราชญ์ทางการเมืองที่เรายังเหลืออยู่ทางฝั่งเรานะครับหลวงตานะอาจารย์สุรชัยหรือแม้กระทั่งทางฝั่งเสรีไทยเนี่ยนะครับผมว่าระดับดร.สุนัยเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับผ่านภาษีผ่านการเมืองมาเยอะไม่งั้นเนี่ยนะครับจังหวะนี้คงไม่เอาตัวรอดออกมาได้นะครับผมหวังว่าทางเสรีไทยเองนะครับท่านจารุพงศ์ก็น่าจะมีนะครับประเด็นการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเท่าที่ผมดูทามิ่งหลายอย่างเนี่ยน่าจะภายในเดือนนี้ซึ่งผมทำนายไว้ว่าจะมีปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสำคัญของเสรีไทยพี่น้องก็จับหูจับตาอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองซะก่อนนะครับนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารก็ส่งกันต่อไปแล้วส่วนที่จะต้องรวมกลุ่มกันจับเนื้อจับตัวนะครับคุยกันไว้ว่าเราต้องการอะไรวันนี้มันแย่ขนาดไหนเราจะต้องออกจากจุดนี้ให้ได้พ้นจากวงจรอุบัติให้ได้อันนี้ก็ต้องทำกันต่อไปนะครับจังหวะมันจะต้องมาถึงเวลาของพี่น้องประชาชนแน่นอนอย่านิ่งดูดายนะครับแล้วก็อย่าท้อแท้กับมันแล้วก็อย่าเกียจคร้านในการที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็รับฟังนะครับความเห็นจากบรรดาแกนนำทางความคิดของฝั่งพวกเราเพื่อที่เราจะได้ตามทันเหตุการณ์และรู้ว่าจังหวะไหนถ้าเกิดมันเกิดเหตุสำคัญแล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มันปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับก็ขอบคุณหลวงตาครับจริงๆผมไม่ได้ฟังในช่วงต้นเพราะเดินทางเพิ่งมาถึงบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปฟังคลิปทั้งหมดแล้วก็จะช่วยเผยแพร่ทางมหาวิทยาลัยประชาชนในรูป YouTube แล้วก็ถ้าขยายความเป็นเนื้อข้อความทาง Facebook ได้ก็จะขยายความส่งไปทางพี่น้องเราซึ่งเครือข่ายก็คงจะมีกันอยู่หลายหมื่นนะครับอยู่หลายกลุ่มอยู่แต่ละกลุ่มก็เป็นหมื่นขึ้นนะครับครับหลวงตาครับฝากช่วยเขียนบทความหน่อยนะพี่ดร.นะครับความสงบภายใต้หน้าประเด็นการความสงบที่น่าจะพึงกลัวนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะสรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับฮัลโหลครับครับแล้วผมจะอ่านแล้วก็สรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับหลวงตาครับขอบคุณมากนะครับพี่บุตรได้มีอะไรไหมครับเชิญเลยครับก็คงไม่มีครับอาจารย์ครับก็ขออาจารย์เดินทางโดยปลอดภัยก็แล้วกันนะครับนะไปว่าที่อื่นไปเผยแพร่อะไรแล้วก็กลับมาบ้านเราครับตอนนี้ก็คือบ้านที่สองของเราเนี่ยนะครับในอเมริกานะบ้านที่หนึ่งของเราในไทยให้พวกโจรมันปล้นยึดไปครองก่อนครับเดี๋ยวเราไปทวงคืนเอาทีหลังครับไม่ต้องห่วงครับครับโอเคครับงั้นเราต้องลาพร้อมกับพระสังฆ์ไปพร้อมกันเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องคนฟังนะครับที่ทุกคนมีน้ำใจไปเทต่อกลุ่มของพวกเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชุกด็อกเตอร์เพียงเบนนะและพี่อเนกสารปานตลอดจนคนในกลุ่มของเสรีไทยทุกคนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นน้ำใจครับที่มีความปรารถนาดีต่อพวกเราทุกท่านครับเราจะไม่ลืมพวกท่านเลยนะครับและเราจะต่อสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับสวัสดีครับ